เอาละสิงานนี้ผมว่าผมอายุ100 ปีก่อนมันถึงจะพูดเรื่องนี้ครับนะอย่าให้ผมใช้ความหน้าด้านพูดเลยเรื่องพวกนี้นะครับคุณคงเลยคุณคงเอ็กโคเลยนะครับนะอ่านให้ฟังเฉยๆนะครับ อ่านให้ฟังเฉยๆแต่ผมไม่ตอบนะถ้าจะตอบก็รอผมอายุ100 ปีก่อนถึงจะตอบต่อมุกให้ทุกมิติมาถึงนาทีนี้ถ้าผมตอบสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะผมว่ามันไม่ใช่นะอย่าลืมว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีทั้งต่างเพศต่างวัยนะครับใช่ไหมล่ะถ้าหาว่าผมพูดอยู่กับคนอายุ60อัพผมเรียกว่ากลุ่มใกล้ตายนะครับผมตอบหมดคำถามพวกนี้ผมตอบหมดกลุ่มใกล้ตายตอบหมดทุกมิตินะครับไม่ยั้งเด็ดขาดโอเคไหมแต่ถ้าหาว่าคนที่ยังอยู่ในวัย10 ปี15 ปีฟังลุงหงอกอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ลุงหงอกจะมาตอบเรื่องพวกนี้นะผมว่านะก็ถือว่ายังกันแล้วกันให้อายุลุงหงอกครบ100 ปีก่อนจะเด็กขนาดไหนมาถามผมจะตอบหมดโอเคนะสัญญาไว้ก่อนอ่ะจะอ่านให้ฟังทีนี้ครับทำไมน้ำเชื้อผู้ชายเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วน้ำเชื้อที่ไม่ได้ผสมตายแล้วไปไหนเนี่ยฮะคำถามเนี้ยที่ผมไม่ตอบนะครับถ้าตอบแล้วมันจะผมจะรู้ความรู้สึกลึกๆของผู้คนมีผู้รับไม่ได้กับผู้รับได้นะถ้าเป็นอายุ60อัพกลุ่มใกล้ตายนะแต่รับได้หมดทุกคนเห็นไหมถ้ากลุ่มแค่10ปีหน่อยๆเนี่ยรับไม่ได้หรอกนะงั้นจึงขอสมวนสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้เป็นกรณีส่วนตัวก็แล้วกันนะอย่างนี้ต้องถามส่วนตัวผม face to face ผมตอบหมดทุกเรื่องครับอันนี้อย่าลืมว่าผมทำงานผ่านสื่ออยู่นะผมยังถือว่าเป็นพับลิกอยู่นะอย่าลืมนะครับเป็นสาธารณะกันอยู่นะครับขอให้เข้าใจในเซนส์ของลุงหน่อยอะไรกันนะจริงอยู่ท่านถามมาก็วันบายวันจริงใช่นะแต่เวลาผมตอบแล้วมันไปแบบเวอร์ไวเวฟต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้นะครับแล้วจะอยู่ในสังคมได้ด้วยกันมิฉะนั้นแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมได้ไม่อะไรไม่สนิทใจอย่างนี้ดีกว่ามันจะระแวงกันโอเคนะผมก็จะมิติทางด้านความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนพอสมควรนะที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับเอาล่ะก็ถือว่าผ่านมีอื่นอีกไหมเอ่ยหมดยังขณะนี้เวลา21:35พอดีเป๊ะเชียชัวชะพอสมควรแก่เวลาไหมผมว่าสมควรนะ